ต้องใช้ตังค์แล้วเออต้องมาพี่ต้องไปซื้อเพิ่มราคา100 ดอลแต่ผมมีเองผมมีตั๋วที่มันทำให้ราคาหรือไม่ก็พี่ก็ขายม้าตัวเก่าทิ้งไปเลยตามใจพี่อ่ะพี่เจ๊ม้ากูโคตรแนวเลยสักม้ากูนี่แต่งตัวม้าโคตรเท่ม้าทรงมัวเดี๋ยวกูซื้อประกันราคา125 ดอลให้ม้ากันเลยกูจะได้ไม่มีปัญหากับม้ากูเรียบร้อยซื้อและประกันHorse insurance will heal when critical injury สามารถลุกขึ้นมาได้แบบตอนนั้นใช่ฟื้นได้เอ้ยกูขอลองดูแซดเดิลอื่นๆดูดิกูเผลอเกือบกดซื้อแซดเดิลราคา500 ดอลเลยกูมาดูเล่นไหมกูหาอยู่กูอยากได้เซเดอร์อันใหม่นะแต่ราคามันแบบมันแพงเกินไปมาถามมันคืออะไรเซนเดอร์แต่ละอันเฮ้ยกูเจอเซนเดอร์ราคาถูกแต่มันมีเหล้าให้มากินด้วยวะเซนเดอร์คนจนฮะว่าไงพี่มันมีเหล้าให้มากินด้วยวะอะไม่ใช่เหล้ามันเป็นยาม้าพี่อย่าเรียกว่าเหล้าพี่ต้องเรียกให้ถูกเหล้าเรียกว่ายาม้าเหย้ามันคือเหย้าเหย้าพี่มาร์คถูกใจสิ่งนี้แต่แซดเดิลที่กูใช้มันเพิ่มสตัทได้ด้วยว่ะนั่นกูใช้มะนั่นกูใส่แซดเดิลอันอื่นเองแซดเดิลที่กูใช้มันเพิ่มสเตตัสเฮ้ยแต่ไอ้แซดอาร์ตแซดเดอร์แซดเดิลของม้ากูแม่งเป็นแบบหนังงูโคตรเท่นี่ม้ากูเท่มากของต้องขนต้องขับไปชนต้นสนเรียบร้อยกูได้แต่งม้าแล้วก็ซื้อประกันซื้อประกันรถยนต์ให้ม้าแล้วอันนี้ม้าโมฮอคกูซื้อประกันรถยนต์ให้ม้าวัดแบบป๊อกไอ้อาร์ตอาร์ตมึงจับกวางที่มึงล่าตอนนั้นได้ไหมที่มึงแล่หนังมันมาแล้วอ่ะตอนนี้หนังมันกลับมามันมีหนังไงอาร์ตดูดิมันกลับมาตั้งสื่อแล้วทรงชายโอเคถึงเวลาน่าเดินทางกับแขกพี่ไม่ตั้งชื่อม้าพี่ว่าจิตดีถ้าผมไปเปลี่ยนม้าดีกว่าม้ากูจะเปลี่ยนชื่อม้ากูชื่อจิตดีจิตดีม้ากูชื่อจิตดีแล้วแต่ผมเสียตังค์125 เหรียญเพื่อประกันม้าสมมติถ้าเราซื้อ125 เหรียญเพื่อม้าตัวนึงแล้วสมมติถ้าเราซื้อม้าใหม่ประกันมันอยู่ป่าววะอยู่อ๋อดีกูนึกว่าถ้าซื้อม้าใหม่แล้วประกันไม่หาย125 ดอลมันบอกว่าถ้าม้าพี่ดาวมันจะลุกขึ้นมาเองอัตโนมัติแบบ100%ได้หมูกลัวขโมยหมูชักผมอนุญาตครับทำไมจับหมูก็เห็นตอนไปแต่งหาพี่หมายกูจะเปลี่ยนชื่อม้าไงไม่จับก็ได้วะหมูจับจ้าที่หายเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนตรงไหนไม่คิดอะไรโอ้รีเนมเนี่ยรีเนมม้าก่อนจิตดี
แต่กูใช้กูจไมับ่ใหชมู่พวกเขากูจับหมูชาวบ้านมาเล่นหน่อยไปมันหักเงินกูไป300 ดอลนะ300 ดอลกูเปลี่ยนชื่อแล้วมันหักเงินกูไป300 ดอลฮ่าจริงอ่ะค่ะเงินทุกมันจบแล้วไอ้อาร์ตมีอะไรแย่กว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่กูได้เปลี่ยนชื่อมาเว้ยมาจิตดีไปกันมาจิตดีผมว่าเราต้องเริ่มกลับไปล่าสัตว์แล้วก็ไปส่งที่บิวเชอร์แล้วไม่ได้แล้วไม่งั้นสต็อกไปขึ้นแน่เราออกมาช่างมันเถอะกูกลับไปช้อปปิ้งต่อกันเลยมาเราไปเมืองเซนเดนิสดีกว่าทำไมมันจับหมูยากจังวะนั่นกวางนี่นะไม่ใช่ใช้เปิดพี่กินอยู่ก็หาใหม่ก็ได้ทองพี่ใหญ่เป็นจอยดีเอ็มโยโอยาใช้เปิดเราอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปพี่แตงกูได้กวางเผือกส่งของกับผมพี่ได้ตังค์ตั้ง30 ดอลปีแตงกูฆ่าได้กวางเผือกไหมกวางเผือกเหรอกวางสีขาวอะกวางขี้เสือกไอ้เหี้ยมันจะมีเพลงของมาสเตอร์ตัวนึงมาร้องนักรบหลากสีอันนี้เป็นมาหลากสีนักรบหลากสีไม่ได้เจ็ดแสงมาที่มีหลากสีในตัวเดียวกลัวเนี้ยกวางไปขายก็แต่งกูเจอโจรว่ะแต่งครับแต่งครับเอ๊ะถ้าเกิดตกตายฮะพี่นุ๊ก what the fuck นุ๊กอะไรวะพี่เล่นออนไลน์ไม่ได้พี่กดเข้าหลายรอบแล้วพี่ขี้เกียจรอแล้วพี่เล่นเนื้อเรื่องมาไล่ฆ่าคนเล่นมารู้ไหมพี่ไล่ฆ่าจนทั้งเมืองแบบไล่ล่ามพี่หมดเลยตอนนี้ทั้งเมืองนะทุกเมืองตอนนี้ไม่มีใครถูกชะตากับพี่เลยตอนนี้แล้วมันเก็บปืนนี้ไม่ได้เนี่ยกูต้องให้เรียกม้ามาอีกม้าเมื่อกี้พี่ไปขโมยหมูในอำเภอมาไอ้แตงไปไหนวะแต่งไปไหนมามาร์คมาร์คฮัลโหลเฮ้ยคุณต้องไปเ
นะพี่ต่อยพี่ต่อยนักแสดงอะมั้งมาพี่ต่อยนักแสดงจนล้มอะนักแสดงไม่หาเรื่องรูปของแม่งเลยใครไปฟ้องไปฟ้องนี่พี่ไม่อยู่อ่ะเสียงก็เสียเลยเสียงก็เสียเลยมามันคิดเสียงมึงไงพี่ไปจัดการนักแสดงมานักแสดงมันหาเรื่องกับพี่เมื่อกี้เฮ้ยไปฟ้องใครอ่ะไม่ฟ้องตำรวจเหรามาร์คตอนนี้ข้าวพี่300ดอลลาร์แล้วเออใช่
อุ้ยชนกิ่งไม้เลือดหวายไปครึ่งเลยอ่ะโอเคมีเนื้ออยู่น้ำเหมือนเมื่อก่อนตอนพี่เล่นโอเวอร์ครั้งแรกก็ไม่มีคนไทยเหมือนกันนั่น
มาร์คพิฆาตคนในสถานีรถไฟอ่ะมาต่อยพี่ก่อนพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ใครขายตรงเลยขายตรงอาเธอตกไม่พี่ว่าอันนี้เจ๋งอะมั้งพี่ไปมัดคนมาแล้วเอามาปล่อยกลางทะเลอะเอานี้เหรอเรามิวสแตนอยู่ในเมืองเรามิวสแตนอะ
พี่เอาคนมาปล่อยกลางทะเลมั้งพี่บอกว่าพี่เอาคนมาปล่อยกลางทะเลเนี่ยนี่ใครมียังไงวะโอ้ what the fuck
มาถ้าแบบถ้าอธิบายมีแบบตัวละครมาถ้าอธิบายมีตัวละครแบบเวลาเรายกพวกคนอยู่รอดแล้วมัดขาไว้ไม่ให้ดิ้นเนี่ยน่าจะดีพี่ว่ามาไม่พี่นะพี่ขี่มาไม่ได้มาเข้าภารกิจเฉยเลยYeah.
Mr. Morgan! ย่าทำมาแล้วเดินบนถนนไม่ใส่ผ้าคือว่าทำมาแล้วแต่แป้งกูควรเอาไปทั้งตัวแล้วอ่ะไอ้ไวท์เทลบักวางมีเขาไวท์เทลบักเหรอเอาไปทั้งตัวถ้ามึงเอาไปขายมูเชอร์จะได้ราคาดีกว่าแต่ถ้าจะเอาไปให้ที่แคมป์ก็เอาไปทั้งตัวแหละก็เอาไปเถอะเอาไปให้แคมป์กูดิคมดีหน่อยเอ้ยพี่มาร์คพายอาร์ตไปทำเลเจนดารี่บอดดี้มั้ยพี่ไอ้รถไฟอ่ะเล็กมาผมไซด์เล็กอาราเบียนมาไซด์เล็กมากลัวไว้วิ่งเลยเออมันเป็นมาร์คไออาร์ตก็ตัวเดียวกับผมอะไรพี่เอ้ยกูเจอหมากูจะยิงหมากูจอนวิกไอ้กูจับหมาไปที่ค่ายกูได้ปะวะแคมป์กูอะต้องซื้อหมาเอาไว้ให้มึงเชื่ออามึงรู้ป่าวหมาที่แคมป์มึงรู้ไหมต้องซื้อราคากี่บาทเท่าไหร่มึงถ่ายเท่าไหร่มึงทำอะไรลงไปวะกูไม่รู้กูผิดไปแล้วเบิร์นเบบี้เบิร์นฮะไอ้เหี้ยมาเบียนกลับมาลูก
แล้วมันมีคนเห็นในการจะไปฟ้องตำรวจยาผมยิงคนเห็นในการตายแล้วก็มีคนเห็นในการหรือเปล่าพ่อเจ้าไม่รู้ไปสิแต่งั้นเดี๋ยวกูไปนี่นะเดี๋ยวตอนจะพอทำคอลเลกเตอร์เดี๋ยวผมค่อยทำตอนว่างชิบหายคนเห็นในการเต็มเลยอาร์ตคนเห็นในการเยอะมากเลยแต่แป้งกูขี่มาแล้วแม่งก็เดินลงไปอะไรวะตำรวจมาแย่แล้วถูกโจมตีไปเป็นหน้าที่การต่อสู้ของฉันเองพี่มาพาตัวข้าหัว60เซนไอ้สัตว์พี่ข้าหัวพี่มาคิดไงว่าเปิดเดลานี้ก่อนเฮ้ยตัวเวล22ฮะมึงเก็บคอลเลกเตอร์จนเวลอัพเลยอ่ะไม่รู้มึงทำอะไรวะทำไมตอนกูเวลมันไม่อัพง่ายเลยโอ้กูเก็บเครื่องแบบอ่ะวันเนี้ยเออกูเก็บไปเครื่องแบบแล้วเหลือครึ่งนึงคนนี้เหลืออีกครึ่งนึงเสร็จตอนประมาณ5ทุ่มให้กูเดาโดนหัวกิดอ่ะเฮ้ยเฮียไม่มาจับไม่มาเซตแคมป์ที่ป่าจะไปไม่มาเซตแคมป์ที่ป่ามึงกูไม่ได้เซตแถวมันจะสุ่มเว้ยว่าแคมป์อยู่ที่ไหนเออใช่เลือกให้มันเกิดโซนอุ้ยได้โคตรเยอะเลยว่ะกูยัดกวางทั้งตัวไปนะผมเพิ่มได้15ตั้งมาโอเคทำคอลเลกเตอร์ต่อเดี๋ยวกูถามนะฮะว่ากูเก็บเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วคนนี้มาดิกูจะได้ไปได้แล้วแคมป์กูอยู่ไหนวะถ้าเก็บครบได้200ได้287ดอลเหลือเวลา2วันเอ้ยทำไมแคมป์กูอยู่บนนั้นเลยวะ
ผมขอแวะไปเก็บของคอลเลกเตอร์ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9กว่าแม่งจะผลิตเสร็จแล้วไม่รู้ว่ามันผลิตเสร็จหรือยังแต่มันไม่น่าเร็วขนาดนั้นหรอกผมขอไปแวะเก็บของคอลเลกเตอร์2นาทีก็ได้สักอันนึงอ่ะเก็บเลยพี่ไปเก็บมันเก็บแม่งเฮ้ยจะกูไม่ได้รับงานนี้แล้วกลัวผัดเคบ้านนี้แหละตะกี้กูล่ากวาง3ดาวได้พูดถึงตะกี้มาถึงเวลาอาร์ตตอนนี้เดี๋ยวกูไปซื้อยามาก่อนแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ต่อไปตะกี้กูใส่ไปได้เยอะมากเลยอ้าวแต่ทำไมของกูมันไม่เห็นมาดามนาซาวมันไม่เห็นเหรอเห็นละเห็นละมันสีขาวเองกลมกลืนมันกลมกลืนโอ้ยเก็บไปเถอะหนูจ้ะAK 47ยิงใส่บินอ๋อแม่นมอสมาถูกเลยทางที่แล้วโคตรจะสุดเลยทางที่แล้วไปยิงเองมืออะไรเก็บหลักฐานไม่ต้องขุดเลยบอสเลือกขุดมาถูกเลยครั้งที่แล้วโคตรจะสุดเลยไปยิงเองกับเพื่อนนั่นมันอะไรวะนั่นงูงูมันเลื้อยเข้ามาพี่ที่มาไปดูผมดิผมอยู่ไหนตัวนี้ผมมันอยู่หน้าล่าสัตว์หน้าล่ากวางมากเลยเพราะว่าพี่มันเลิกมีออสซีแฮนด์โอเวอร์บอสเลิกบอสเลิกไฟข้อมูลเพเชอร์เนี่ยด้วยแต่มันไม่น่าทำได้วะกูมีแผนที่เพเชอร์แบบแต่ไม่มีเพเชอร์แบบแล้วไปตรงจุดก็มันก็ไม่ได้ต้องมีเพเชอร์แบบก่อนอะไรนะกูเชี่ยกี่ดาวตัวละกี่ดาวอ่ะโอ้โหมีตัวนึงอยู่ตรงไหนแล้ว2ดาวพี่เก็บตัวหาพี่ไปเก็บ3ดาวไปเลยแล้วก็ไปเลยพี่ไอ้อามี2ดาวแล้วผมมี2ดาวอยู่บนหลังขอไปเก็บไปก่อนไพ่ยังไม่แพงมากได้ประมาณ8เหรียญก็เก็บมากูจะเก็บคอลเลกชัน14ใบป่ะโอ้มันเยอะเลยพอเรากูพี่เก็บเห็นแล้วเพียกูไม่เพียเว้ยกูเห็นแล้วเอาอันที่เก็บได้แล้วออกNeat.